สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาเก้าพระสูตรรวบรัดทุกวันทุกวันวันละพระสูตรสองพระสูตรแล้วแต่เวลาเนาะค่ะฟังภาษาอีสานไม่ออกก็จะมาพูดเป็นภาษาไทยอย่างนี้ล่ะค่ะวันนี้จะมาพูดว่าจะมาถามเลยว่ามีใครไปวัดไปฟังธรรมแล้วไม่ง่วงนอนไหมคิดว่าเป็นทุกคนค่ะเวลาเราไปฟังพระสวดไปฟังพระเทศน์เนี่ยทุกคนต้องง่วงนอนแล้วก็เพราะอะไรเราถึงง่วงนอนรู้ไหมเพราะว่าเวลาพระสวดเราฟังไม่รู้เรื่องพอเราฟังไม่รู้เรื่องมันก็จะทำให้เราง่วงนอนเวลาท่านสวดเราก็ไม่รู้ว่าท่านสวดบทอะไรเหมือนเราอะเวลาเราไปวัดหรือว่าเราไปงานพระท่านสวดเราก็นั่งง่วงนอนเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องแต่พอเรามาฟังที่พระอาจารย์ท่านบรรยายที่วัดเวลาเราไปฟังธรรมเราก็ง่วงเหมือนกันแรกๆเราฟังไม่รู้เรื่องค่ะแต่พวกสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าฟังธรรมง่วงนอนเกิดไปตายไปจะไปเกิดเป็นนกเขาอ้าวแล้วก็เวลานั่งใกล้เสาเราไปพิงแล้วนั่งหลับคนเฒ่าคนแก่ก็จะบอกว่าจะไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกบ้างเอาบัญญัติขึ้นมาเองหมดเลยทุกอย่างเลยคนเฒ่าคนแก่ก็ไปรู้ไปเอามาจากไหนเพราะว่าท่านไม่รู้ไงเราก็เชื่ออย่างนั้นเวลาฟังธรรมก็จะนั่งหลับเวลาไปงานศพหรือไปงานไหนก็แล้วแต่ก็จะนั่งหลับแล้วทุกคนรู้ไหมเวลาพระท่านสวดน่ะคำที่ท่านเอามาสวดน่ะเราฟังแล้วเรารู้เรื่องไหมท่านสวดปุ๊บจบก็รับซองกับพระไม่ได้บอกไม่ได้อธิบายในข้อธรรมเพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าที่สวดมานั้นมันคือบทอะไรคือเราไปเราก็ไปนั่งฟังแต่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาตลอดเลยทุกงานเลยที่เราไปนี่คือคำสวดที่จำได้ตลอดแต่มาตอนหลังนี้เราไม่จำเพราะว่ามันเป็นคำสาวกแต่งขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้าไม่เคยสวดพระองค์บอกว่าการสวดคือเป็นของสมณะพราหมณ์เป็นของพวกมารไตรเทพพระองค์ไม่เคยสวดแต่พระองค์จะใช้คำว่าสัจชายะหรือสาธยายธรรมเพราะว่าคำว่าสวดนี่มันไม่ใช่อย่างบ้านเราแต่ก่อนเราก็ทำมาตลอดการสวดมนต์การไหว้พระไหว้พระก็คือไหว้พระรัตนตรัยแต่การสวดพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าการสวดพระองค์ใช้คำว่าสัจชายะหรือสาธยายธรรมแค่นั้นเองถ้าเรามารู้นะคะไม่ได้เรียกว่าการสวดและพระองค์ก็ไม่เคยสวดพระองค์จะสาธยายธรรมในพระสูตรเดียวคือสายเกิดกับสายดับปฏิจจสมุปบาทกฎอิทัปปัจจยตาก็คือในรูปเวทนาสัญญาสังขารของเราเพื่อให้เราละเพื่อให้รู้ในการเกิดการดับเป็นสายเกิดสายดับทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาไปฟังธรรมทุกคนไปฟังธรรมพระพุทธเจ้านี่รู้หมดพระองค์ทำการตรัสรู้พระสูตรที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมนี้พระองค์รู้ด้วยว่าคนนี้จะอายุเท่านี้อายุเท่านี้คนนี้นี่เหมาะที่จะฟังบทไหนจะฟังพระสูตรไหนคือสามารถหลุดพ้นได้อย่างพระองค์ไปแสดงธรรมให้ท่านพระคุณะอันนี้เป็นพระสูตรที่ทุกคนไปปฏิบัติต้องเอามาใช้เพราะมันเป็นสายเกิดกับสายดับท่านไปบรรยายให้ภิกขุพระคุณะเป็นพระคุณะสูตรที่กำลังจะตายท่านป่วยหนักท่านกำลังจะตายแล้วท่านพระอนุนไปทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านพระคุณะเจ็บหนักป่วยหนักทุรนทุรายขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมก็ไปถามอาการพระกุณะท่านก็บอกว่าท่านทนไม่ไหวเจ็บปวดเหมือนมีคนเอามีดมากรีดเหมือนคนเอาอะไรมาแล่เนื้อท่านออกเป็นชิ้นๆพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระกุณะฟังนะเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังเสร็จแล้วหลีกไปเสด็จกลับไปลุกจากอาสนะไปท่านพระอนุนก็ตามออกมาบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลังจากท่านพระคุณะฟังธรรมจากพระองค์แล้วท่านก็ทำกาละก็คือตายแต่ทำไมเหตุใดพระชวีวันของท่านพระคุณะจึงผ่องใสยิ่งหนักพระองค์ก็บอกว่าอานนท์ก่อนหน้านี้พระคุณะยังไม่พระคุณะภิกขุเนี่ยยังไม่ได้ฟังธรรมแต่พอได้ฟังธรรมจากเราแล้วพระคุณะภิกขุนั้นก็ละสังโยชน์ได้สังโยชน์ก็คือขันธ์ 5ก็คือตัวเราเองในรูปเวทนาสัญญาสังขารท่านละได้พอท่านละได้ผิวพรรณท่านก็ผ่องใสพระอนุนก็เลยถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าหลังจากฟังธรรมของพระองค์แล้วผิวพรรณผ่องใสท่านละสังโยชน์5ได้การละสังโยชน์5ได้
ตายแล้วจะไปเกิดสุทธาวาสชั้นอกนิฐาคือชั้นสูงสุดเพราะทุกคนถ้าละสังโยชน์5ได้ก็คือไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอกนิฐาชั้นสุทธาวาสหลังจากตายจากเทวดาชั้นนั้นแล้วก็จะปรินิพพานท่านนี้จะมาอยู่ในกลุ่มปุริสกติ7คือปรินิพพานอย่างเดียวอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีพระสูตรหลายๆพระสูตรที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้สาวกก่อนใกล้ตายนี้ได้หลายองค์บางองค์อรหันต์ในการมรณกาเลบางคนได้สกทาคามีบางคนได้อนาคามีบางคนได้โสดาบันแล้วแต่บุญกิริยาวัตถุ3ของใครสร้างมาดีใครสร้างมาแค่ไหนก็จะได้แค่นั้นเพราะว่าเราจะต้องสร้างต่อไปเราถึงจะได้อย่างเรานี่เราขอแค่โสดาบันแต่ว่าโสดาบันมันก็ยากสำหรับเราเราก็แค่เอาแค่ผู้ได้ฟังผู้ได้สดับและผู้ได้ศรัทธาอรหันตผลก็จะถึงเราเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่เราก็ไม่ต้องไปเกิดในนรกอันนี้คือเราเอามาเล่าเราเอามาอัดเพื่อว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วลูกหลานเราเวลาเขาระลึกถึงเราเขาจะเอามาเปิดแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าได้เห็นว่าเราเอาคำพระพุทธเจ้านี้มาเล่าสู่เขาฟังมาให้เขารู้ว่าองค์ธรรมการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรการบวชตอบแทนพ่อแม่อย่างพ่อแม่บอกว่ามีลูกชายให้ลูกชายไปบวชจับจีวรจับชายสังกติเกิดบนสวรรค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์ไม่ต้องไปตกนรกไม่เกี่ยวเลยค่ะการบวชนี่คนที่จะปฏิบัติได้ก็คือลูกพ่อแม่ไม่ได้มาปฏิบัติพ่อแม่ไม่รักษาศีลพ่อแม่ไม่รู้ข้อธรรมพ่อแม่จะได้อะไรแต่ว่าคนเรานี่ไปหยิบเอาพระสูตรมันมีภิกขุชาวเชียงใหม่เอามาแต่งขึ้นมาในสมัยก่อนที่เราเอามาถ่ายทอดตกทอดมาถึงลูกทุ่งหลานเราทุกวันมันมีหลักฐานมาหมดค่ะเพราะว่าท่านไปค้นคว้าว่าใครแต่งมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสิ่งเหล่านี้แล้วเราเอามาใช้ในปัจจุบันนี้การบวชตอบแทนพ่อแม่เนี่ยมันไม่ใช่และจับชายสังกติก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานท่านก็บอกกับพระอานนท์แล้วพระอานนท์ถามด้วยซ้ำก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเหล่าใดที่พระองค์พร่ำสอนบอกสอนพวกข้าพระองค์มากที่สุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอานนท์สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8องค์8นี่คือเราต้องตัดกรรมตัดกรรมของเราเองพระมาตัดกรรมให้เราไม่ได้ค่ะคนใกล้ตายเปรียบพระมาตัดกรรมแม้แต่พระก็เอาตัวไม่รอดคำตัดกรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาอีกก็คือสมถะและวิปัสสนาย่อลงมาอีกก็คืออานาปานสติก็คือการนั่งสมาธิการเจริญสมาธิละอกุศลที่เรามีอยู่ละออกให้หมดอกุศลเกิดเราต้องดับตรงนั้นให้ได้คิดไปจิตเราคิดไปปรุงแต่งพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดับไวเหมือนที่เรากระพริบตาเวลาอกุศลเกิดในใจเราต้องกระพริบตาเหมือนเราต้องดับไวให้เหมือนกระพริบตานั่นแหละค่ะคือการตัดกรรมของพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวว่าคนนั้นมาตัดกรรมให้คนนี้มาตัดกรรมให้ไม่เกี่ยวค่ะเราเข้าใจผิดกันหมดอันนี้คือการตัดกรรมในมรรค8เพราะว่าการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านี่บุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวะคัญญาญาณนี่คือดับการเกิดการดับของสัตว์เราท่านบอกไว้เลยกับพระอานนท์อานนท์ภิกขุแม้ผู้มักโกรธฉุนเฉียวมีจิตพยาบาทมีสมาธิแกงไปแกงมาพระองค์บอกว่าแม้ว่าบวชในพระธรรมวินัยของพระองค์จับชายสังกติเดินตามหลังพระองค์พระองค์ก็บอกว่าภิกขุนั้นก็ไม่มองไม่เห็นพระองค์แต่ภิกขุใดเป็นผู้มีสมาธิแน่นิ่งไม่มีจิตพยาบาทไม่มีสมาธิแกงไปแกงมาพระองค์บอกว่าแม้อยู่ห่างจากพระองค์เป็น100โยชน์โยชน์หนึ่งของพระพุทธเจ้าเท่ากับ16กิโลนี่คือโยชน์หนึ่งของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าอยู่ห่างจากพระองค์เป็น100โยชน์แต่ก็ยังมองเห็นพระองค์พระองค์ตัดไว้กับพระอานนท์อย่างนี้นี่แหละค่ะก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานและพระองค์ก็ยังรู้ภารกิจของพระอานนท์ด้วยตอนที่พระองค์จะปรินิพพานนี่
พระอานนท์คิดว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระอานนท์จะทำยังไงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ความคิดของพระอานนท์และสงสาวกของท่านท่านก็บอกว่าอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนท์ภิกขุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแลอานนท์ความขาดศูนย์แห่งกัญญาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยพระสูตรนี้เวลาเรามาอ่านครั้งแรกนะคะเราน้ำตาไหลเลยพระองค์ย้ำกับพระอานนท์ย้ำแล้วย้ำอีกให้พระอานนท์นี้ให้เอาตรงนี้รับเอาตรงที่พระองค์สั่งไว้อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยคำว่าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายคือคนที่จะไม่เอาคำพระพุทธเจ้าจะไม่ฟังคำพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละบุรุษคนสุดท้ายต่อไปถ้าคุณไปเกิดในนรกโอกาสที่คุณจะมาได้ยินได้ฟังคำพระพุทธเจ้าก็ไม่มีคุณไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคุณก็ไม่มีโอกาสได้ยินข้อธรรมของพระองค์คุณไปเกิดเป็นเปรตคุณก็ไม่มีโอกาสได้ยินธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะการเกิดในสามคตินี้จะเกิดซ้ำถ้าคุณหลุดมาเป็นมนุษย์อ้าวคุณหลุดมาเป็นมนุษย์ถ้าคุณเกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดล่ะคุณเป็นบ้าใบ้ล่ะคุณก็ไม่รู้คำพระพุทธเจ้าถ้าคุณเกิดมาในการเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าไม่เป็นคนหูหนวกเป็นคนตาบอดถ้าคุณเกิดมาไม่มีใครเอาคำพระพุทธเจ้ามาบอกมาเล่าให้เราฟังเราก็ไม่ได้ยินนี่แหละลักษณะของการเป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระองค์พระองค์จึงย้ำกับพระอานนท์ว่าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยพระองค์ถึงบอกว่าข้อธรรมใดที่ภิกขุไปจำมาจากอาวาสนั้นอาวาสนี้ให้เอาพระสูตรนะมาเรียบเรียงถ้าพระสูตรเข้ากันได้คือคำของพระองค์แต่ถ้าพระสูตรไหนเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่คำของพระองค์แสดงว่าภิกขุผู้เถระจำมาผิดพระในบ้านเราจำมาผิดหมดค่ะเอามาบัญญัติจำเอาของครูบาอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนี้เอามาแล้วก็มาประกอบกันแล้วก็เอาบทสวดของคนนั้นของคนนี้อย่างคาถาชินบัญชรเป็นของสมเด็จพระจันโตแต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นของพระภิกขุชาวเชียงใหม่ท่านแต่งขึ้นมาแล้วภิกขุแล้วพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านไปหยิบเอามาท่านเอามาต่อเติมเหมือนกับคำอิติปิโสของหลวงพ่อจรัญก็เหมือนกันก็ท่านก็ไปหยิบเอามาตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยเอามารวบรวมแล้วก็เอามาให้เราสวดพระเอสวดซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คำพระพุทธเจ้ามันมีหัวข้อเบื้องต้นบางพระสูตรมันจะเป็นคำของพระพุทธเจ้าแต่ยิ่งบรรยายออกไปยิ่งเยอะโอ้โหสวดคาถาชินบัญชรสวดคาถาเงินล้านเรียกทรัพย์ทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะคะทุกอย่างนะนี่เราเอามาเล่าให้ฟังก็แล้วแต่นะคะว่าอินทรีย์ของใครจะมาอินทรีย์ของใครจะไม่มาใครจะฟังหรือใครจะไม่ฟังอันนี้เรามาเล่าให้ฟังเฉยๆขึ้นอยู่กับตัวใครตัวมันเพราะการตายนี้เราตัวจะเอาตัวรอดก็คือตัวใครตัวมันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้คุณเอาพระมาสวดถ้าคนที่ตายอยู่ในโลกนะมีพระมาสวดเป็นพันลูกสวดให้เขาขึ้นสวรรค์แต่คนนี้ไอ้คนนี้มันทำชั่วมาทั้งตลอดชีวิตตายไปมันก็ยังลงนรกพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้แต่ถ้าใครอ่ะทำดีประพฤติดีมีคนมานั่งสวดมีพระมาสวดแม้เพียงรูปเดียวหรือว่าพันรูปเหมือนรูปขอให้เขาตกนรกพระองค์ก็บอกว่าคนนี้ทำดีมาทั้งชีวิตต่อให้สวดให้เขาตกนรกยังไงเขาก็ยังขึ้นสวรรค์อันนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้เองไม่ใช่คำพูดของเราจำเอามาจากพระสูตรทั้งนั้นค่ะวันนี้จะมาพูดแค่นี้ละกันในการฟังธรรมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาฟังลักษณะของการฟังธรรมในการง่วงหาวเวลาเราฟังธรรมทำไมเราง่วงนอน
ทำไมเวลาพระสวดไปงานนั้นงานนี้ต้องไปนั่งหลับอยู่ตลอดเพราะอะไรเราถึงนั่งหลับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระท่านสวดนะคืออะไรท่านไม่อธิบายนี่เวลาท่านสวดจบปุ๊บท่านไม่บอกว่าเอาคำสวดนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะอธิบายในข้อธรรมให้เราเข้าใจแต่ท่านไม่อธิบายเพราะพระท่านก็ไม่รู้ท่านก็สวดไปตามนั้นน่ะจบแล้วท่านก็รับสองกับวัดกับกุฏิแค่นั้นเองค่ะแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านสวดท่านอธิบายให้เราเข้าใจเราไม่เข้าใจเวลาไปฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีภิกขุฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่ไม่กล้าถามพระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์นี่เนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังสอนข้อธรรมแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะว่าอินทรีย์ท่านอาจจะไม่เหมือนอินทรีย์คนเราอ่ะไม่เท่ากันฟังเสร็จพระพุทธเจ้าลุกจากอาสนะหลีกไปก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เลยไปถามพระมหากัญจานะเพราะพระมหากัญจานะนี่ท่านเก่งในการอธิบายในข้อธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยพิสดารคืออธิบายในข้อธรรมพระพุทธเจ้านี้อุปมาออกมาพระมหากัญจานะนี่รู้หมดเลยเพราะว่าท่านเก่งในการอธิบายข้อธรรมของพระพุทธเจ้าสงสาวกฟังด้วยกันแต่ฟังไม่เข้าใจแต่ไม่กล้าถามพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าลุกจากอาสนะเดินไปแล้วก็ไปถามพระมหากัญจานะพระมหากัญจานะบอกว่าท่านน่ะโง่อยู่ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไม่ถามแต่กลับมาถามท่านแต่ท่านตำหนิเฉยๆแต่ท่านก็อธิบายข้อธรรมเวลาใครไม่เข้าใจข้อธรรมในพระพุทธเจ้าไม่กล้าถามจะไปถามท่านพระมหากัญจานะอันนี้เอามาเล่าแค่นี้ก่อนค่ะวันหลังจะมาเล่าต่อเพราะไม่อยากทำคลิปยาวบางคนฟังไปก็จะหลับไปเหมือนที่เวลาเราไปฟังพระสวดนะคะคนที่ยังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็จะง่วงนอนแต่ก่อนเราก็เป็นแต่พอเราฟังพระสูตรเราไปฟังพระอาจารย์บรรยายขึ้นจอให้เราดูอธิบายข้อธรรมให้เราดูโอ้โหไม่มีการง่วงนอนค่ะการฟังคำนำพระพุทธเจ้าการได้รู้ข้อธรรมของพระองค์มีแต่ทำให้เราสนุกอยากรู้คิดซะว่าเราไปฟังนิทานพระสูตรแต่ละพระสูตรพระพุทธเจ้าเอามาเล่าโอ้โหเราฟังแล้วเรานั่งยิ้มค่ะญาติธรรมไปอ่ะเวลาเราไปวัดไปฟังพระอาจารย์บรรยายว่าข้อธรรมตรงนี้พระพุทธเจ้าอธิบายยังไงท่านตัดว่ายังไงสงสาวกท่านตัดยังไงเวลาท่านอธิบายพระพุทธเจ้าสอนสงสาวกเวลาสงสาวกฟังไม่รู้เรื่องท่านจะอุปมาเลยค่ะเหมือนอุปมาเหมือนลิงติดตังมาเหมือนกันลิงมันอยากรู้อยากเห็นท่านบอกว่าอันนี้พระอาจารย์ท่านบรรยายโอ้น่าฟังมากค่ะท่านจะบรรยายแบบว่าไม่ให้เราง่วงนอนให้เราเข้าถึงพระธรรมจบคลิปแค่นี้ละค่ะยาวมากเลยสวัสดีค่ะเอาสั้นๆแล้วก็ไปค่ะ